หัวข้อนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องริมครับเรื่องริมริมเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเครื่องมือหรือเครื่องทุ่นแรงชนิดหนึ่งครับมีลักษณะเป็นแบบตัวนี้ครับปลายด้านหนึ่งจะเล็กครับแหลมๆปลายด้านหนึ่งจะป้าหน่อยนะครับตัวนี้เราเรียกว่าริมนะครับก็ส่วนใหญ่เราจะเป็นอยู่ในพวกของไว้เขาเรียกว่าไว้สำหรับปรับหรือยกตำแหน่งของวัตถุที่มีน้ำหนักมากหรือไว้ทำให้วัตถุตัวนี้ทำไมครับมันหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่น้อยๆนะครับตัวคุณสมบัติหลักของตัวริมคือแน่นอนครับมันจะต้องถูกสัมผัสระหว่างตัวริมเองกับตัวทำไมครับวัตถุและก็ตัวริมเองกับตัวนะครับตัวพื้นในหน้าด้านล่างนะครับดังนั้นตัวแปรที่สัมพันธ์เนี่ยคือความสืบฐานระหว่างพื้นผิวของทั้งสองเนี่ยเป็นตัวแปรหลักสัมพันธ์ในการออกแบบริมเลยนะว่าตัวริมตัวเนี้ยจะมีขนาดเป็นมุมป้านมุมแคบเท่าไหร่บ้างเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวแรงแล้วก็ตัวแรงความสืบฐานระหว่างพื้นผิวของทั้งสองเลยนะครับในกรณีของการออกแบบริมเนี่ยครับจะมีหลักการการออกแบบเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับคือ1เลยคือเราจะต้องทำการแยกครับวัตถุออกเป็น2ชิ้นคือ1คือวัตถุริมตัวหลักของเราครับและตัว2คือวัตถุที่เราต้องการเป็นน้ำหนักที่มันกระทำลงบนริมนะครับอาจจะเป็นกล่องเป็นอะไรก็ได้นะครับที่มีน้ำหนักกระทำลงบนริมนะครับซึ่งการเขียนฟรีบอดี้ในการวิเคราะห์ของระบบเนี่ยจะเขียนออกมาเป็นดังนี้ครับคือสังเกตว่าครับถ้าเราให้แรงกระทำต่อริมเป็นแบบนี้เป็นค่า P ตัวนี้นะครับไปในทิศทางครับทางด้านขวามือดังนั้นเนี่ยเหมือนที่กล่าวมาเลยครับคือถ้าเราให้แรงพีเนี่ยกระทำไปทางด้านขวามือถ้าจะทำให้ริมตัวนี้เกิดการเคลื่อนที่มันควรจะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมถูกต้องไหมครับดังนั้นสิ่งหลักเลยคือแรงเสียดทานระหว่างตัวริมกับตัววัตถุและตัวริมกับตัวพื้นเนี่ยมันก็ต้องส่วนทางกับการเคลื่อนที่ถูกต้องไหมครับ ดังนั้นครับตัวนี้ครับเมื่อมีแรงพีกระทำไปทางขวามือดังนั้นแรงเสียดทานระหว่างวัตถุกับริมจะส่วนทางกับการเคลื่อนที่และขนานกับผิวสัมผัสครับคือเป็น F2 ตัวนี้เห็นไหมครับ F2 และตัวน้ำหนักวัตถุด้านบนครับมีน้ำหนักกระทำ W ดังนั้นก็จะมีแรงปฏิกิริยากระทำลงบนริมด้วยครับคือ N2 ครับโดยทิศทางคือตั้งฉากกับการเคลื่อนที่หรือตั้งฉากกับพื้นผิวสัมผัสนะครับพื้นผิวสัมผัสในทำนองเดียวกันครับตัวริมกับตัววัตถุตัวนี้พื้นผิวตรงนี้เป็นพื้นผิวตัวการถูกไหมครับนี่ครับมันติดกันดังนั้นแรงของแรงสืบทางตรงนี้กับขนาดของแรงปฏิกิริยาตรงนี้จะต้องมีขนาดเท่ากันครับแต่ทิศทางตรงกันข้ามกันครับดังนั้นถ้า F2 N2 เป็นแบบนี้ของตัวริมนะครับ F2 ของ N2 ที่กระทำต่อตัววัตถุก็จะเป็นแบบนี้ครับขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามกันนะครับถัดมาครับระหว่างริมกับพื้นก็ต้องมีแรงเสียดทานครับคือตัวนี้ครับ F3 F1 และ N1 ครับF1 คือแรงเสียดทานระหว่างริมกับพื้นส่วนทางกับการเคลื่อนที่เห็นไหมครับ N1 คือแรงปฏิกิริยาที่ตัวริมกระทำบนพื้นนะครับ N1 คือแรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทำต่อตัวริมครับที่เกิดจากน้ำหนักของริมเองนะครับจะกระทำในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่หรือตั้งฉากกับพื้นผิวสัมผัสนะครับตัวนี้ในตัวแรกนี่คือฟรีบอดี้ไดแกรมของตัวริมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นแบบนี้ส่วนฟรีบอดี้ไดแกรมของตัววัตถุนอกเหนือจากแรงเสียดทาน F2 และแรงปฏิกิริยา N2 แล้วก็จะมีนะครับนี่ครับที่ตัววัตถุด้านบนเนี่ยจะสัมผัสกับตัวผนังถูกไหมครับดังนั้นถ้าริมตัวนี้
จะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือมันจะก่อให้เกิดวัตถุตัวนี้ทำไมครับเคลื่อนที่ขึ้นครับถูกต้องครับถ้าริมเคลื่อนที่ไปขวามือวัตถุตัวนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นดังนั้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นพื้นผิวสัมผัสระหว่างวัตถุกับผนังจะมีแรงเสียดทานทำไมครับลงครับในทิศทางลงคือ F3 ตรงนี้ครับเห็นไหมครับและจะมีแรงปฏิกิริยา N3 กระทำในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่หรือระนาบการเคลื่อนที่นะครับแบบนี้นะครับนี่คือการวิเคราะห์การวิเคราะห์การออกแบบแล้วก็แรงที่กระทำต่อริมแล้วก็ตัววัตถุที่วางอยู่บนริมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเราจะมีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าเนี่ยอยู่ทั้งหมดคือ p f f 1 n 1 f 2 n 2นี่ตัวเดียวกันนะครับ f 3 n 3คือมีอยู่กันทั้งหมด7ตัวแปรครับปกติแล้ว w ต้องทราบค่านะครับ w คือเราคุณก็เอาไปชั่งเลยนะมันต้องทราบค่าอยู่แล้วนะครับมี7ค่าดังนั้นเมื่อมี7ค่าคุณต้องใช้สมการ7สมการคืออะไรครับสมการสมดุล4สมการและสมการแรงเสียดทาน3สมการครับสมการสมดุล4สมการคืออะไรครับคือในตัวนี้ครับในตัวของริมเนี่ยจะมีสมการสมดุล2สมการครับคือซิกมา fx เท่ากับ0และซิกมา fy เท่ากับ0ส่วนตัววัตถุจะมีสมการสมดุล2สมการเช่นเดียวกันครับคือซิกมา fx เท่ากับ0และซิกมา fy เท่ากับ0ครับเป็น4แล้วใช่ไหมครับและจะมีสมการแรงเสียดทานอีก3สมการคืออะไรครับคือสมการแรงเสียดทาน f1 ครับสมการแรงเสียดทาน f2 และสมการแรงเสียดทาน f3 ครับซึ่งสมการแรงเสียดทานคือ f เท่ากับ μn นะครับก็เป็นอีก3สมการครับในการหาคำตอบของระบบการออกแบบริมนะครับนี่ครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างจริงเลยที่มีการใช้ริมในระบบจริงครับริมคือตัวนี้ครับเนี่ยตรงนี้คือเกี่ยวนี้ครับริมเห็นไหมครับปลายด้านหนึ่งมันจะแหลมแหลมปลายด้านหนึ่งมันจะปานๆครับขึ้นแบบนี้ครับเขาบอกว่าเนี่ยริมถูกใช้ในการปรับระดับหรือควบคุมเสถียรภาพของวัตถุครับคือให้มันหยุดนิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงเนี่ยน้อยๆนะครับที่วัตถุเนี่ยมีน้ำหนักมากๆครับเช่นท่อเหล็กเนี่ยหรือถังเหล็กเนี่ยเป็นต้นนะครับเขาบอกว่าเนี่ยครับสมมติว่าถ้าเราต้องการจะถอดริมใช่ไหมคือต้องการจะดึงริมนี้ออกเพื่อเอาตัวท่อเหล็กตัวเนี้ยเคลื่อนที่ออกครับเราจะเอาแบบหรือหาอะไรตัวเนี้ยได้อย่างไรแน่นอนใช่ไหมครับถ้าวัตถุตัวนี้มาสมดุลเนี่ยคุณต้องออกแบบดึงริมใช่ไหมครับเพื่อให้ริมนี้ออกแสดงว่ามันต้องมีแรงดึงเพราะมันมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับคุณจะออกแบบแรงตัวนี้หาแรงตัวนี้ได้ไหมได้อย่างไรนะครับและครับและสมมติว่าถ้าปกติแล้วถ้าเราไม่มีแรง P กระทำก็คือไม่มีแรงกระทำต่อริมแล้วระบบเนี่ยมันยังสมดุลนั่นหมายความว่าเขาจะหมายความว่าไอ้ตัวริมตัวเนี้ยเป็นแบบเซลล์ล็อกกิ้งครับคือหมายความว่ามันล็อกได้ด้วยตัวเองคือต่อให้ไม่มีแรงภายนอกมาทำเนี่ยวัตถุที่ถูกดึงมาทำเนี่ยครับมันก็จะไม่เคลื่อนที่คือหยุดนิ่งได้แสดงว่าตัวมันเองเนี่ยหยุดนิ่งเลยครับแต่ถ้าเราจะหาแรง P คือหาแรง P ที่ใช้ในการดึงออกเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้แรง P เนี่ยมีค่ามากหรือน้อยตัวอย่างเช่นความเสียดทานระหว่างพื้นกับริมระหว่างพื้นกับระหว่างริมกับวัตถุหรือตัวเซต้าหรือมุมของริมเนี่ยมีผลไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลหมดเลยครับต่อการออกแบบริมและการหาค่าแรงที่มันมาในการใช้การดึงริมออกหรือดันริมเข้านะครับจะมีปัจจัยเนี่ยหลายปัจจัยเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์หาขนาดและแรงที่จะทำหรือหามุมของตัวริมเนี่ยจะได้โดนครับก็แน่นอนครับเขานิยมคือค
คุณจะต้องเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมก่อนโดยครับแยกวัตถุครับกับตัวริมเนี่ยออกจากกันและเขียนฟรีบอดี้เนี่ยที่มันกระทำตามทิศทางที่แรงกระทำนะครับที่แรงกระทำที่ทำให้ตัวริมตรงเนี้ยเคลื่อนที่นะครับอย่างเช่นถ้าเราแยกริมมาเป็นตัวนี้เห็นไหมครับมีแรงกระทำ P ดังนั้นเมื่อมีแรงกระทำ P ไปทางด้านขวามือมันก็น่าจะทำให้ตัวริมตัวเนี้ยเคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือด้วยเช่นเดียวกันครับนี่คือทิศทางการเคลื่อนที่ดังนั้นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างริมกับพื้นและริมกับวัตถุก็ต้องทำไมครับส่วนทางกับการเคลื่อนที่และขนานกับนะครับพื้นผิวสัมผัสคือนี่ครับในตัวระหว่างริมกับวัตถุก็จะมีแรงเสียดทาน F2 และ N2 กระทำดังนี้นะครับเห็นไหมครับแรงเสียดทานกระทำส่วนทางการเคลื่อนที่และขนานกับพื้นผิวสัมผัสนะครับแรง N2 คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากกับพื้นผิวสัมผัสนะครับส่วนด้านล่างแรงเสียดทานที่เกิดระหว่างริมกับพื้นก็จะเป็นครับ F1 และแรงปฏิกิริยา N1 ครับทางนี้นะครับนี่คือฟรีบอดี้ไดแกรมของตัวริมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยที่มีข้อสังเกตคือจำไว้ครับแรงเสียดทานจะมีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะครับหรือมีทิศทางตรงข้ามกับทิศที่ริมกำลังจะเคลื่อนที่นะครับกำลังจะเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าในบทนี้ในเทอมนี้มันเป็นสภาวะสมดุลนะครับเพียงแต่ว่ากำลังถ้ามันจะเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ไปทางไหนท่านเองนะครับส่วนอีกข้อนึงคือแรงเสียดทานครับจะมีขนานจำไว้ครับจะมีทิศขนานครับกับพื้นผิวสัมผัสทั้งอย่างเช่นตัวนี้ครับมันต้องเอียงตามพื้นผิวสัมผัสนะครับตามนี้นะครับและนะครับอีกสิ่งคือแรงปฏิกิริยาครับจะต้องตั้งฉากกับพื้นผิวสัมผัสครับหรือตั้งฉากกับการเคลื่อนที่หรือพื้นผิวที่มันเคลื่อนที่ขึ้นนะครับนี่นะครับนี่คือข้อสังเกตของตัวริมนะครับการเขียนฟรีบอดี้ของริมนะครับส่วน เขียนฟรีบอดี้ของตัววัตถุที่มันถูกริมมาทำนะครับในส่วนของพื้นผิวที่สัมผัสระหว่างริมกับตัววัตถุเนี่ยจะมีขนาดแรงเสียดทานและแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันครับแต่ทิศทางตรงข้ามกันครับเห็นไหมครับครับและครับแรงเสียดทานและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุกับผนังนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าริมเคลื่อนที่ไปทางขวามือมันน่าจะทำให้วัตถุตัวเนี้ยเคลื่อนที่ขึ้นดังนั้นทำไมครับแรงเสียดทานต้องเคลื่อนที่ลงครับ F3 จะเคลื่อนที่ลงและขนานกับพื้นผิวสัมผัสระหว่างวัตถุกับผนังนะครับตัว N3 จะมีทิศทางคือตั้งฉากกับพื้นผิวสัมผัสนะครับนะครับอันนี้คือฟรีบอดี้ของตัววัตถุนะครับจากนั้นก็อย่างที่บอกคือคุณก็ใช้สมการสมดุล4สมการคือซิกมา fx ซิกมา fy ของแต่ละตัวครับของริมกับวัตถุและใช้สมการแรงเสียดทานครับคือซิก f เท่ากับมิว sn อีก3ตัวครับคือแรงเสียดทาน f1 แรงเสียดทาน f2 และแรงเสียดทาน f3 ในการหาคำตอบตัวแปรทั้งหมด7ตัวแปรนะครับปกติแล้วครับเราควรจะคำนวณหรือแก้สมการจากฟรีบอดี้ไดแกรมที่มีตัวแปรเนี่ยที่ไม่ทราบค่าเนี่ยน้อยกว่าก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับในกรณีนี้เมื่อกี้เราผักริมครับในกรณีนี้คือเป็นการดึงริมครับในการดึงริมออกทำให้วัตถุตัวเนี้ยมีการเคลื่อนที่ลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้แรง P กระทำคือไปทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะทำให้ตัวริมตัวเนี้ยจะเกิดการเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือเหมือนกันครับนะครับและทำให้วัตถุตัวเนี้ยกำลังจะเคลื่อนที่ลงนะครับ
ซึ่งปกติแล้วถ้าคุณหาแรงพีที่มีทิศทางดึงออกแบบนี้ถ้าคุณคำนวณแรงพีได้มีค่าเป็นบวกนะครับมีค่าเป็นบวกนั่นแสดงว่าคุณต้องออกแรงเพื่อใช้ในการดึงริมตัวนี้ออกครับมันถึงจะออกดังนั้นริมตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเซลล์ล็อกกิ้งคือแบบล็อกตัวเองได้ครับนั่นหมายความว่าครับหมายความว่าถ้าเป็นบวกก็หมายว่าคุณต้องใช้แรงดึงออกคุณต้องใช้แรงดึงมันถึงจะออกถ้าไม่มีแรงพีตัวริมตัวเนี้ยกับตัววัตถุตัวเนี้ยมันจะอยู่ในสภาวะสมดุลครับคือไม่เคลื่อนที่นะครับแล้วก็ปกติแล้วอย่างที่ผมบอกคือเห็นไหมค่าแรงพีพวกนี้ครับแรงดึงแรงที่กระทำต่อริมเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ครับค่าแรงเสียดทานระหว่างริมเองกับตัวพื้นกับริมกับตัววัตถุและขึ้นอยู่กับมุมของริมครับว่ามีมุมมากมุมน้อยจะมีผลต่อตัวการออกแบบจะมีผลต่อค่าของแรงพีตัวนี้นะครับนี่ก็หลักการหรือว่านิยามของริมต่อเท่าแล้วครับลองมาคำนวณวิเคราะห์ริมอย่างง่ายๆดูนะครับในจุดนี้เขาบอกว่าต้องหาแรงพีครับนี่ครับที่ใช้ในการยกนะฮะผักริมเนี่ยเพื่อใช้ในการยกบล็อกตัวนี้ครับสีเขียวตัวเนี้ยให้เคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับซึ่งบล็อกตัวเนี้ยมีน้ำหนัก W นะครับโดยที่ริมตัวนี้ครับมีมุมเท่ากับอัลฟานะครับระหว่างริมกับพื้นครับมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานคือมิว S3 ระหว่างริมกับวัตถุนะครับมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานคือมิว S2 และและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างวัตถุกับผนังครับคือมิว S1 นะครับตามนี้นะครับจำไงครับหาแรงพีครับดังนั้นเราต้องทำการครับแยกตัววัตถุและเขียนฟรีบอดี้ที่มันกระทำตัวเนี้ยออกมาทั้งหมดก่อนนะครับเริ่มเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมครับก็ตั้งแกน xy ตามนี้นะครับผมแยกวัตถุเป็น2ชิ้นคือตัวริมมีมุมอัลฟานะครับและตัววัตถุมีน้ำหนัก W นะครับตามนี้นะครับเราทราบแล้วว่ามีแรงกระทำคือแรง P เห็นไหมครับกระทำตามนี้ไปในทิศทางซ้ายมือนะครับดังนั้นถ้าวัตถุถ้าริมตัวนี้จะเคลื่อนที่เมื่อถูกแรง P กระทำมันควรจะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเคลื่อนที่ไปซ้ายมือดังนั้นแรงเสียดทานควรจะส่วนทางกับการเคลื่อนที่คือไปทางด้านขวามือครับและขนาดกับอะไรครับพื้นผิวสัมผัสนะครับของตัวริมตัวนี้ครับดังนั้น F2 จะมีทิศทางคือตามนี้และแรงปฏิกิริยา N2 ที่เกิดจากน้ำหนัก W ครับก็จะกระทำลงบนริมเนี่ยในทิศทางคือตั้งฉากกับนะครับการพื้นผิวสัมผัสนะครับตามนี้นะครับดังนั้นทำไมครับตำแหน่งตรงนี้พื้นผิวตรงนี้กับพื้นผิวตรงนี้เป็นพื้นผิวที่มันติดกันนะครับพื้นผิวเดียวกันที่มันติดกันใช่ไหมครับดังนั้นแรงต้องมีขนาดเท่ากันคือ F2 และ N2 แต่ทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับตรงข้ามกันนะครับถัดมาครับระหว่างแรงเสียดทานและแรงปฏิกิริยาระหว่างริมกับตัวพื้นจะเป็นดังรูปนี้ครับนี่นะครับตัวริมเคลื่อนที่ทางซ้ายดังนั้นแรงเสียดทานจะเคลื่อนที่มาทางด้านขวามือเห็นไหมครับ F3 แรงปฏิกิริยาที่ตัวริมกระทำกับตัวพื้นครับตัวริมกระทำตัวพื้นจะเกิดแรงปฏิกิริยา N3 นะครับมีทิศทางคือตั้งฉากกับพื้นผิวสัมผัสเห็นไหมครับแบบนี้อันนี้คือ free body diagram ของตัวริมนะครับตัวแรกก่อนนะครับฮิถัดมาคือตัววัตถุครับตรงพื้นผิวตรงนี้เราได้แล้วครับเพราะเป็นจุดเดียวกันนะครับดังนั้นในความน่าจะเป็นคือ
ถ้าเราให้ริมถ้าเราให้แรงริมไปในทิศทางซ้ายมือตัวริมจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือซึ่งมันจะทําให้ทําไมครับตัววัตถุตัวนี้เคลื่อนที่ขึ้นเคลื่อนที่ขึ้นถูกต้องไหมครับถ้าเคลื่อนที่ขึ้นแรงเสียดทานระหว่างตัววัตถุกับตัวผนังตรงเนี้ยมันควรจะทําไมครับเคลื่อนที่ลงครับF1 จะเคลื่อนที่ลงมีทิศทางลงครับขนานกับพื้นผิวสัมผัสครับแรงปฏิกิยา N1 จะมีทิศทางคือตั้งฉากกับนะครับพื้นผิวสัมผัสของตัววัตถุนะครับตัวนี้คือนะครับ free body diagram ของตัววัตถุนะครับจากตรงนี้ครับจะเห็นว่าครับเราจะมีตัวแปรจากวัตถุตัววัตถุสีเขียวนี่จะมีตัวแปรคือ F1 N1 F2 N2 นะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีรูค่าครับคือจะมี4ตัวแปรครับส่วนตัวริมครับมีตัวแปรคือ F2 N2 F3 N3 แรง P มุมอัลฟามีอยู่กัน6ตัวแปรอันนี้ยังมากแค่5ตัวแปรครับ5เองดังนั้นเราควรจะคำนวณจากตัวสีเขียวนี้ก่อนนะครับแก้สมการตัวนี้ก่อนเราค่อยมาหาตัวริมเป็นตัวถัดมานะครับนะครับเราก็เอาตัวริมเอาตัววัตถุครับมาหาสมการมาหาคำตอบโดยใช้สมการสมดุลนะครับเพื่อหาคำตอบนะครับถ้าเราตั้งแกน xy เป็นแบบนี้ดังนั้นแรงอะไรที่ไม่อยู่ตามแนว xy นะครับเราควรจะทำการแตกแรงมันก่อนนะครับนั้นผมแตกแรงเสียดทาน F2 และแรงปฏิกิริยา N2 เข้าไปสู่แกน X กับแกน Y นะครับได้ดังนี้นะครับแรง F แรง N นะครับได้ตามรูปนี้นะครับจากนั้นผมใช้สมการสมดุล2สมการคือซิกมา FX เท่ากับ0และซิกมา FY เท่ากับ0ครับในการหาคำตอบนะครับเริ่มจากสมการแรกครับซิกมา fx ก็สูงครับให้ทิศทางขวามือเป็นบวกครับแรงตามแกน x ก็จะมีคือ n1 บวกลบ f2 f2 cos อัลฟาครับลบ n2 sinอัลฟาหมดแล้วเท่ากับ0ครับนะครับใช้สมการเสียดทานคือแรงเสียดทาน F2 มีค่าเท่ากับมิว S2 N2 เอาสมการแรงเสียดทานตรงนี้ไปแทนในสมการนี้ครับตรงนี้จะได้เป็นตัวนี้ออกมาครับมันติดตัวแปรไว้ยังไม่ต้องตกใจครับก็ติดไปอย่างนี้ก่อนนะครับเอาไว้อย่างนี้ก่อนก็เป็นสมการชุดที่1ออกมาก่อนนะครับชุดที่1ออกมาก่อนนะครับสมการสมดุลชุดที่2ครับคือซิกมา fy ก็สูงครับแรงตามเป็น y จะมีนะครับ1คือลบ f1 ลบ w ลบ f2 sin อัลฟาบวก n2 cos อัลฟาเห็นไหมครับตรงนี้เขาจะเป็นอัลฟานะครับอัลฟาครับนี่อัลฟาครับดังนั้นนะครับ f2 คือแรงเสียดทาน f2 ก็เราสมการนี้มาแทนตรงนี้ครับและเราแทนแรงเสียดทาน f1 ด้วยมิว s1 n1 ครับเอาไปแทนตรงนี้ดังนั้นเราจะได้สมการออกมาเป็นชุดที่2คือตรงนี้ครับมันติดตัวแปรไว้ก็ช่างมันนะครับยังไม่เอาติดไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยแทนที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นในตัวของสมการชุดแรกจะได้คําตอบมาเป็นตัวนี้นะครับส่วนตัวถัดมาคือการวิเคราะห์ตัวริมครับก็จะมีตัวแปรตรงนี้ครับเหมือนเดิมครับถ้าเราตั้งแกน xy เป็นแบบนี้แรงอะไรที่ไม่อยู่ตามแนว xy เราควรจะแตกแรงมันเข้าแกน x แกน y ก่อนนะครับผ
ผมขออนุญาตแตกแรง F แรง N ตามนี้นะครับเสร็จแล้วเราใช้สมการสมดุลในการหาคำตอบครับสมการแรกคือซิกมา FY เท่ากับ0ครับให้ทิกขึ้นเป็นบวกครับแรงต่างแปลน Y มีอะไรบ้างครับเนี่ยคือมีบวก N บวก N 3ลบ N 2 cos อัลฟาเห็นไหมครับบวก F 2 sin อัลฟาหมดแล้วครับเท่ากับ0ครับเราก็แทน F 2ด้วยมิว S 2 N 2ครับก็จะได้เป็นสมการชุดที่3มาตรงนี้นะครับตัวต่อมาครับซิกมา FX เท่ากับ0ครับให้ทางด้านขวามือเป็นบวกแรงต่างเป็นแกน X มีอะไรบ้างครับคือลบ P บวก F 3นะครับบวก N 2 sin อัลฟาและบวก F 2 cos อัลฟาครับนะครับก็แทนสมการแรงเสียดทาน F 3ด้วยครับมิว3มิว S 3 N 3และสมการ F 2คือมิว S 2 N 2แทนในสมการนี้ครับจะได้เป็นสมการชุดที่4ครับชุดนี้ครับออกมานะครับนะครับนะครับดังนั้นเราแทนตัวแปรครับมิว S 1มิว S 2มิว S 3ด้วย 0.25 แทนตัวอัลฟาครับด้วย5องศาและแทนน้ำหนักครับ500นิวตันครับในสมการชุดที่1ถึง4ที่เราหาไว้ตั้งแต่ตอนต้นครับดังนั้นแทนค่าเสร็จแล้วครับขออนุญาตแทนเลยครับมันก็จะได้เป็นเนี่ยแทนในสมการชุดที่1ครับก็แทนC อัลฟาครับตามไปตามนี้ครับอัลฟาทั้งหมดก็จะได้ N 1ขออนุญาตตรงนี้ขออนุญาตปาดไปเร็วนะครับคุณลองไปแทนดูเองนะครับดังนั้นมันจะได้คำตอบคือ N 2เท่ากับ 561.6 นิวตัน N 1เท่ากับ 188.8 นิวตันและครับและแรง P เท่ากับ 325.6 นิวตันครับเป็นคำตอบครับนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์นะครับหาแรงที่กระทำต่อริมนะครับถ้าแรง P ตัวนี้มีค่าเป็นบวกนั่นหมายความว่าริมของตัวระบบนี้ตามโจทย์นี้เป็นแบบเซลล็อกกิ้งครับคือมันสามารถล็อกตัวเองได้นะครับนะครับก็นี้ก็เป็นตัวอย่างของริมอีกแบบหนึ่งนะครับลองมาดูกันนะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ก้อนหินตัวนี้ครับก้อนหินครับมีน้ำหนัก100นิวตันนะครับและค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานครับระหว่างผิวสัมผัส A กับ C และสัมประสิทธิ์และความเสียดทานระหว่าง B กับ D มีค่า 0.3 ครับและกำหนดให้พื้นผิวสัมผัสระหว่างริม A กับ B ครับเป็นแบบโรลเลอร์นั่นแสดงว่าไร้แรงเสียดทานนะครับคือตรงนี้ระหว่างตรงนี้พื้นผิว A กับ B ครับไม่มีแรงเสียดทานนะครับเพราะเป็นโรลเลอร์นะครับเขาต้องหาแรง P ครับที่ทำให้ที่ใช้ในการยกก้อนหินตัวนี้ขึ้นถูกต้องครับถ้าเราลองดูที่ระบบตัวนี้ครับถ้าเราให้แรง P กระทำไปที่ทางขวามือดังนั้นมันจะก่อให้ริม A ตัวนี้เคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือดังนั้นถ้าริมเคลื่อนที่ไปขวามือมันจะทำให้ตัวก้อนหินตัวนี้ครับเคลื่อนที่ขึ้นถูกต้องไหมครับกำลังจะเคลื่อนที่ขึ้นนะครับตัวฐานแรงพีนะครับโอเคนั้นแน่นอนครับเราขั้นตอนคำนวณครับคุณก็ต้องแยกครับเป็นริม A 1ชิ้นและก้อนเนี้ยก้อน Bก้อนฐาน B กับก้อนอย่างเนี้ยถือเป็น1ชิ้นพร้อมติดกันครับมันเคลื่อนที่พร้อมกันก็ถือเป็น1ชิ้นนะครับก็เขียน FBD Free Body Diagram ของตัวริม A ก่อนก็ถามว่าทำไมก็แน่นอนเพื่อเราต้องทราบค่าแหละครับทราบค่าตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าอย่างเช่นแรงเสียดทานแรงปฏิกิริยาและแรง P ที่จะทำต่อตัวริมก่อนนะครับ
ขียนฟรีบอดี้ของตัวริมบีหรือว่าตัววัตถุวัตถุก้อนนี้แน่นอนครับต้องเขียนด้วยใช่ไหมครับขั้นตอนต่อมาคือก็ใช้ทำการสมดุลครับเพื่อหาคำตอบของตัว A ของตัว B ก่อนเริ่มจาก B ก่อนทำไมครับก็คิดว่าทำไมครับเพราะว่าฟรีบอดี้ไดแกรมของชุดด้านบนเนี่ยมันจะมีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าเนี่ยน้อยกว่าตัวแปรด้านล่างนะครับเราจึงต้องหาตัวชุดด้านบนก่อนนะตัวนี้ก่อนออกมาก่อนนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือใช้ทำการสมดุลครับเพื่อหาคำตอบของตัวริมเอด้านล่างออกมานะครับนี่คือขั้นตอนในการคำนวณในการหาค่าแรง P ของระบบนี้นะครับ ผมก็จะแยกตัววัตถุเป็น2ตัวอย่างนี้ครับก็คือมีริม B ริม A ครับแล้วก็ตัวริม B ด้านบนนะครับโอเคตัวริม A เนี่ยที่เห็นอยู่แล้วคือมีแรง P กระทำใช่ไหมครับไปทางด้านขวามือดังนั้นถ้าแรง P เคลื่อนที่กระทำด้านขวามือตัวริม A เนี่ยมันควรจะเคลื่อนที่ไปขวามือด้วยเช่นเดียวกันครับและจึงทำให้แรงเสียดทานระหว่างนะครับริม A กับพื้นเนี่ยไปในที่ทางตรงข้ามกันคือไปทางด้านซ้ายมือครับผมให้เป็นแรงเสียดทาน F1 ครับ แรงเสียดทาน F1 จะมีค่าครับมิว S N1 นะครับซึ่งมิว S ตัวเนี้ยจะมีค่ากับ0.3ตามตัวกำหนดมานะครับและนะครับแรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทำต่อริม A จะมีค่าคือ N1 ในทิศทางที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่โดยพื้นผิวสัมผัสนะครับพื้นผิวระหว่าง B A กับ B เป็นแบบโรลเลอร์ดังนั้นไม่มีแรงเสียดทานระหว่าง2พื้นผิวนี้แต่จะมีแรงปฏิกิริยาที่ตัวด้านบนครับ B เนี่ยกระทำตัว A คือ N2 ครับนะครับกระทำในทิศทางคือตั้งฉากกับพื้นผิวสัมผัสคือ10องศาครับตามจุดกำหนดนะครับดังนั้นจุด A ตรงนี้กับจุด B ตรงนี้เป็นพื้นผิวที่มันติดกันครับดังนั้นถ้าแรงปฏิกิริยา N2 กระทำด้านนี้แรงปฏิกิริยาของที่ทำต่อ Bก็ต้องมีขนาดเท่ากันครับคือ N2 แต่ทิศทางตรงข้ามกันครับนะครับแต่ข้อความพิเศษของข้อนี้คือมันจะไม่มีแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส A กับ B นะครับเพราะเป็นแบบโรลเลอร์นะครับต่อครับฟรีบอดี้ไดแกรมของตัว A หมดนะครับหมดแล้วใช่ไหมครับดังนั้นที่ตัว B ตัวนี้จะมีแรงที่กระทำอีกตัวนึงคือแรงของน้ำหนักก้อนหินนะครับเอานิวตันและถ้าริม B ริม A ครับริม A เคลื่อนที่ไปทางขวามือมันก็จะทำให้ริม B ทำไมครับเคลื่อนที่ขึ้นถ้าริม B เคลื่อนที่ขึ้นแรงเสียดทานระหว่างริม B กับผนังตรงนี้จะเคลื่อนที่ลงครับผมให้เป็น F3 เท่ากับมิว SN3 ซึ่งมิว A ตัวนี้เท่ากันครับคือ 0.3 นะครับเท่ากันและแรงปฏิกิริยาที่ผนังกระทำต่อตัวริม B จะมีค่ามีขนาดเท่ากับ N3 ครับทิศทางคือตั้งฉากกับพื้นผิวสัมผัสนะครับนั้นตัวนี้คือฟรีบอดี้ไดแกรมของระบบนี้นะครับนะเราก็เริ่มครับหาคำตอบโดยเราควรจะเริ่มหาคำตอบจากตัวริม B ก่อนเพราะอะไรครับเพราะริม B มีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าคือ1 2 3ตัวแปรแต่ด้านล่างจะมีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าคือ1 F1 N1 2 N2 3และ P4 มี4ตัวแปรครับดังนั้นควรจะหาจากด้านบนก่อนนะครับตัว B ก่อนนะครับโอเคครับเริ่มหาคำตอบจากตัว B ก่อนครับดังนั้นผมก็เหมือนเดิมครับขั้นตอนเดิมเลยคือเ
แรงอะไรที่มันไม่อยู่ตามแนว x y คือ n 2ครับผมขออนุญาตแตกแรงเป็นตามแกน x แกน y ก่อนนะครับทำนองเดียวกันครับ n 2ตัวนี้ก็ต้องแตกแรงเข้าแกน x แกน y ด้วยเช่นเดียวกันนะครับของตัวริม a นะครับดังนั้นใช้สมการสมดุลครับและ free body ของตัว b เนี่ยหาคำตอบก่อนครับโดยครับจะใช้สมการสมดุล2สมการครับคือซิกมา fx เท่ากับ0และซิกมา fy เท่ากับ0ครับโดยสมการที่ได้จะเป็นตามรูปนี้นะครับซิกมา fx เท่ากับ0คือ n 2 sin 10องศาลบ n 3เท่ากับ0ครับและ n 2 cos 10องศาลบ100ลบ 0.3 n 3เท่ากับ0ครับตรงนี้เรามีจำนวนสมการคือ2สมการมีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าคือ n 2และ n 3ครับ2ตัวแปรดังนั้นมี2สมการ2ตัวแปรทำการแก้สมการหาคำตอบได้เป็น n 2และ n 3ได้เป็นตัวนี้นะครับเป็นคำตอบของ n 2และ n 3นะครับจากนั้นเราก็เอาค่าที่คำนวณได้เนี่ยมาแทนใน free body diagram ของชุดต่อมาคือชุดริม A นะครับ n 2ตรงนี้เป็นลำดับถัดมานะครับโอเคก็ทำการใช้สมการสมดุลและ free body ของริม A ครับเพื่อหาคำตอบอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะมีก็เหมือนเดิมครับคือคุณจะมีสมการสมดุลเนี่ย2สมการครับคือ sigma fx และ sigma fy ก็สูงครับจาก2สมการนี้เราก็จะทำให้เราทราบค่าN1 เท่ากับ 105.6 นิวตันและแรง P มีค่าเท่ากับ 50.3 นิวตันครับนะครับจากตรงนี้เราจะเห็นว่าเห็นไหมครับคุณมันจะอธิบายได้ว่าคุณจะใช้แรง P ในการผลักริม A เนี่ย 50.3 นิวตันเพื่อทำไมครับผลักครับหรือว่ายกครับก้อนหินที่มีน้ำหนัก100นิวตันเนี่ยให้ขึ้นที่ขึ้นได้ครับนะดังนั้นความจริงก็คือตัวริมเนี่ยมันคือเครื่องมือทุ่นแรงอย่างหนึ่งครับนะคุณออกแรงแค่50นิวตันเองมันสามารถยกก้อนหินเนี่ย100นิวตันเนี่ยให้มันเคลื่อนที่ขึ้นได้นะครับดังนั้นคือเป็นเครื่องมือทุ่นแรงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวริมเนี่ยนะครับ